เบสรักวณีเพอดาราหนุ่มทักมหามาคุยก้อยนาที่ดีมรู้แล้วยังตกใจเรียไดี้ว่าหลังจากเป็นโสดเต็มตัวสำหรับเบสรักวณีคำสิงยิ่งโสดยิ่งสวยยิ่งแซ่บและสุดสาวเบสได้ไปออกรายการยังไงไหนเล่า EP 72มีบางช่วงบางตอนที่พูดถึงความรักและบอกว่าตอนนี้ตัวเองโสดสนิทสำหรับสเปคหนุ่มที่ชอบบอกว่าชอบคนดูดี ดูดีในที่นี้ไม่ได้เป็นแล้วว่าหล่อบางคนไม่ได้หล่อมากหรือน่ารักมากแต่เขาดูดีในตอนที่สาวเบสบอกว่าชอบคนดูดีก้อยอรชพรและดรีมอาพิชยาได้มองหน้ากันแล้วยิ้มจากนั้นเบสเล่าต่อว่าเอาง่ายๆคือมีผู้ชายคนหนึ่งเคยทักหนูมาและคนนั้นเคยออกรายการพี่ก้อยหนูเลยบอกว่ามีคนที่เคยออกช่องพี่ทักหนูมานะตอนแรกไม่ตอบเราไม่รู้จักพอดูรายการก็รู้จักเลยเลยตอบได้รู้จักได้คุยกัน ก็เยบอกต่อว่าเราจะไม่บอกว่าเป็นใครไปเดากันเอาเองไปย้อนดูเทปกันได้เลยสาวเบสก็ได้กระซิบบอกทั้ง3ามคนต่างคนต่าง,งตกใจหนักมากอึ้งกันหมดเลยพร้อมบอกกันว่าคนนี้น่ารักมากและเชียร์กันสุดๆ